เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวละครใหม่พ่อหนุ่มโฮเมอร์ฮะตามสตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักฆ่าตาบอดครับเฮ้ยตาบอดแต่ว่ามาเป็นนักฆ่าได้ยังไงฟรีไฟเริ่มจะกาวขึ้นทุกวันแล้วนะเราอะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมซื้อมาในราคา 1,449 เพชรนะหรือประมาณ400บาทได้ชุดพร้อมกับตัวละครมาเป็นแพ็คเลยนะฮะในส่วนคำอธิบายตัวละครเนี่ยเขาบอกว่าโฮเมอร์เป็นมือสังหารที่ฝึกฝนประสาทสัมผัสส่วนอื่นให้แข็งแกร่งเพื่อทดแทนดวงตาที่สูญเสียไปเออผมก็เพิ่งรู้ว่าสามารถฝึกได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเจ้าตัวนี้ผมอัพเต็มเลเวล6แล้วนะครับซึ่งเขาก็มาพร้อมทักษะแบบกดใช้งานที่มีชื่อว่าเซนช็อคเวฟสามารถปล่อยโดรนไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะ100เมตรด้านหน้าปล่อยคลื่นระเบิดรัศมีกว้าง5เมตรลดความเร็วขึ้นที่ 60% อัตราการยิงลบ 35% ไปเรียกเวลา5วินาทีและสร้างความเสียหาย25หน่วยมีคูลดาวน์90วินาทีครับโอ้โหคำอธิบายนี่ยาวเหยียดเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสรุปการใช้งานสกิลของเจ้าตัวนี้แบบสั้นๆกันเลยฮะอันดับแรกนะครับสกิลของโฮเมอร์มีรัศมีการใช้งาน100เมตรก็คือไกลสุดขอบจอนั่นแหละแต่ก่อนกดใช้สกิลเราต้องหันหน้าไปมองยังทิศที่มีศัตรูอยู่ก่อนนะฮะถ้าเกิดเราไม่หันไปมองเนี่ยโดรนมันก็จะไม่วิ่งไปหาศัตรูนะอ่ะแล้วผมจะกดใช้สกิลครับพอกดใช้ปุ๊บก็จะมีโดรนออกมาแล้วก็พุ่งไปชนศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมกับสร้างคลื่นรัศมีระเบิดกว้าง5เมตรครับซึ่งคนที่อยู่ในคลื่นรัศมีระเบิดเนี่ยจะโดนเอฟเฟกต์ทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยข้อที่1ครับศัตรูที่อยู่ในรัศมีวงระเบิดเนี่ยจะโดนดาเมจ25หน่วยเท่ากันทุกคนเลยนะฮะเรียกได้ว่าแอบกันอยู่กี่คนเนี่ยก็เจ็บทุกคนแน่นอนครับข้อที่2มันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง 60% ครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งอยู่แล้วมีโดรนพุ่งเข้าไปใส่เนี่ยมันก็จะวิ่งหนืดแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าชะงักกันเลยทีเดียวนะครับข้อที่3มันจะลดอัตราการยิงของศัตรูลง 35% เป็นเวลา5วินาทีครับอันนี้ผมแบ่งครึ่งจอเปรียบเทียบให้ดูนะฝั่งด้านซ้ายเป็นการยิงเจาะไอวอลแบบปกติส่วนฝั่งด้านขวาระหว่างยิงเจาะไอวอลอยู่จะมีโดรนพุ่งเข้ามาชนก็จะเห็นว่าอัตราการยิงเนี่ยลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับและสกิลของเจ้าโฮเมอร์เนี่ยมีคูลดาวน์90วินาทีนะครับก็ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปน่าจะใช้ได้เรื่อยๆแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของพ่อหนุ่มโฮเมอร์นักฆ่าตาบอดของเราเป็นไงกันบ้างครับดูอธิบายแล้วงงกันไหมฮะถ้าคุณผู้ชมงงผมก็งงเหมือนกันนะฮะเออ แล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูการเล่นจริงของพ่อหนุ่มโฮเมอร์ในโหมด 4v4 กันนะครับไปดูซิว่าสกิลโดรนของเขาเนี่ยเอาไปใช้งานจริงจะรอดหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับมาฮะลุยกันกับตัวละครใหม่พ่อหนุ่มโฮเมอร์นักฆ่าตาหวานเอ้ยไม่ใช่นักฆ่าตาบอดสิถึงแม้ตาเราจะบอดแต่หัวเราก็งอกยังไงมาลุยกันเกมแรกครับเกมนี้ผมมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นผมอาศัยฟังเสียงจากประสาทสัมผัสด้านหน้าเนี่ยผมได้ยินเสียงเท้าศัตรูประมาณ 2-3 คนไม่เห็นเลยจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปล่อยโดนใส่ศัตรูนะครับไปเลยโดนลูกพ่อฉันเลือกนายวิโดนดักมุมตึกเหรอเราอ่ะอีควายแล้วมึงจะออกนอกหมอกครับแอมเนี่ยเดี๋ยวใครก็ด่าอะไรกันถอยแป๊บข้างหน้าสองหายหัวไปถึงปุ๊บล้มหนึ่งอีกตัวมาเด้เออโอ้โหไม่ใช่สองตัวมันมากันสามเลยโทจบกันเกมแรกย่อยยับเพราะหนุ่มโฮเมอร์ฟังเสียงพลาดไงตอนแรกคิดว่าสองคนที่ไหนได้มาสามมันโถมมาทางซ้ายกันหมดเลยนะหนอนนอนตากระบอดแล้วยังจะโดนลุมอีกเหรอแล้วเมื่อกี้ทีมผมเขาด่าอะไรกันเสียงยิ่งลั่นเลย เหมือนมีคนวิ่งออกนอกวงแล้วโดนด่าใช่ไหม
อีควายแล้วมึงจะออกนอกหมอกค่ะแม่งอ่ะควายมึงจะออกนอกหมอกค่ะไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนถ้ามึงไม่เล่นก็ออกไปดิออกเออเอลวีด่าเป็นชุดเลยโอปอรับงานสวยเดี๋ยวปล่อยโดนไปเอาคืนก่อน ไปเลยโดนลูกพ่อฉันเลือกนายเปี้ยงวิ่งเข้ากกหูเต็มๆมีมึนหัวแน่นอนจังหวะนี้เราต้องรีบตามนะอย่าให้หนีแปะหัวไปหนึ่งปึ๊บล้มหนึ่งเนี่ยฮะพอเปิดได้ปุ๊บแบบนี้ต้องรีบตามนะเฮ้ยหลังมาล้มสองสวยสามเลยเพื่อนเฮ้ยแปะหัวไปดิแปะหัวไปดิหมดตี้แม่ผมว่ามันเป็นสกิลที่มีประโยชน์ใช้ได้เลยนะครับคือเป็นสกิลที่ใช้งานง่ายอ่ะแค่กดปุ๊บโดรนมันก็จะบินไปหาศัตรูแบบอัตโนมัติเลยแต่ว่าก่อนกดใช้สกิลอ่ะเราต้องหันหน้าไปหาศัตรูด้วยนะครับพอถ้าศัตรูอยู่ด้านหน้าแล้วเราหันไปทางด้านหลังแบบเนี้ยอันนี้โดรนมันก็จะไม่พุ่งไปหาศัตรูนะครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงไม่งั้นเราอาจจะเสียสกิลฟรีไปเลยนะฮะมาลุยกันครับเกมที่3เกมนี้เขาจะด่ากันอีกไหมเนี่ยโอปอรับงานงานอะไรยังไม่บอกด้วยนะอุ้ยด้านหน้ามาเต็มเลยคุณผู้ชมเนี่ยผมเห็นศัตรูวิ่งมาทางด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะกดปล่อยโดรนนะไปเลยโดนลูกพ่อทิศนี้แน่นอนดูสิโดนจะบินไปไหนอุ๊ยบินมาบ้านด้านซ้ายเฮ้ยในนี้เขามาถึงแล้วหรอเนี่ยถ้าผมไม่ปล่อยโดนก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเขาดักอยู่ในคอมขวามาหนึ่งปึ๊บตอดไปตอดไปตอดไปล้มหนึ่งมาเด้มาเด้ปืนลูดหรือจะสู้เอ็มแปดเอ้ามาเด้สวยทีมผมก็เอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่แค่ด่าอย่างเดียวอะไรเอ้าด่ากันอีกยังไม่ทันขาดคำเออล่าสุดจะยิงกันแล้วฮะเออและแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะชุดเสื้อไฟใจเย็นๆเออใจเย็นๆทีมเดียวกันทีมเดียวกันล่อกันเองซะแล้วมาช่วยกันทำมาหากินก่อนปล่อยโดนไปดูสิว่าลูกนี้จะไปไหนบินไปทางขวาชนเต็มๆอุ้ยหลังเข้าดีนะมีเข็มอยู่ซ้ายหนึ่งเพื่อนซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งมาดิหัวแดงหัวแดงนี่ก็เสื้อไฟไปหัวไปหนึ่งปึ๊บไปไหนละยิงไปดูแล้วระวังสวยเหลือตัวเดียวเพื่อนข้างหลังมาดิสวยเออยังดีที่ช่วยกันยิงนึกว่าจะไม่เป็นอันเล่นกันซะแล้วนะครับไอเรื่องของเรื่องอ่ะมันมีคนหนึ่งอ่ะวิ่งออกนอกวงก่อนแล้วน้องโอปอเขาก็เลยด่าเออไม่เล่นแล้วเข้ามาทำไมมาวิ่งออกนอกวงเออยิงกันแล้วล่าสุดเออยิงกันเยอะๆเออกระสุนเยอะไงเออเอาเข้าไปมาปิดเกมกันดีกว่าเกมที่5นะครับเกมนี้ถ้าเกิดชนะก็จบเกมเลยผมว่ามุมตึกเนี่ยมีกดปล่อยโดนไปเอ้าทำไมมันไปซ้ายอ๋อมันไปหาคนในโรงงานแสดงว่ามุมตึกนี้ไม่มีและไอ้เบอร์3วิ่งออกนอกวงอีกแล้ว hey. คนนี้เปล่าแปะหัวไปหนึ่งปึ๊บ wow. เหลือ2แล้วเพื่อนเอ้าเหลือ1คนเดียวละนี่ว่าแต่คูลดาวน์มัน90วินาทีนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเล่นใน 4v4 เนี่ยอาจจะใช้ได้แค่รอบละ1ครั้งนะครับส่วนไอ้ลูกศรเขียวๆที่มันอยู่บนสกิลกดใช้เนี่ยอันนี้เป็นสกิลของคู่หูที่มันช่วยลดคูลดาวน์นะผมใส่มาคอมโบด้วยกันนะครับผ
คนสุดท้ายนี่น่าจะอยู่ข้างบนแม่ถ้ามีสกิลในจังหวะแบบนี้แหละสนุกแน่นอนนี่แน่แบมรับงานโอ้เดี๋ยวด่ากันอีกแล้วมือถือโทรศัพท์กูเป็นคอจะออกเกินนะครับฮัลโหลไม่ใช่บูทใหม่ด้วยนึกว่าวัยรุ่นบ็อกซิ่งโอ้โหบับกันยับเลยใจเย็นๆนะหนอนนอนมันเป็นแค่เกมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครใหม่โฮเมอร์นักฆ่าตาบอดนะฮะเป็นตัวละครที่มีสกิลที่ใช้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับกดปล่อยโดนไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้เราสามารถโจมตีแล้วก็ตัดจังหวะศัตรูได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนกดใช้ก็อย่าลืมหันหน้าไปมองทางทิศที่น่าจะมีศัตรูอยู่ด้วยนะครับจะได้ไม่เสียสกิลฟรีก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่าสกิลมันเหมาะสมเอามาใช้งานจริงหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Hey man, how the hell you doing?